ว่ากันด้วยเรื่องของพื้นไม้แล้วนะคะปัจจุบันมีพื้นไม้หลายประเภทมากๆตอนแรกนะคะเป็นไม้พื้นลามิเนตไม้พื้นลามิเนตดียังไงพี่เฟมไม้พื้นลามิเนตตัวนี้คืออันดับแรกเลยหนึ่งคือราคาไม่ได้สูงมากนะคะเหมาะกับหลายๆบ้านนะคะที่มีเรทราคานี้ราคาก็จะประมาณแบบหลักร้อยไปถึงหลักพันต้นๆ นะคะตัวนี้มีคุณสมบัติแบบด้านหน้าเลยเขาก็จะเคลือบกรรมวิธีของเขาเนาะคุณดีเนาะใช่ค่ะกันรอยขูดขีดแล้วก็มีการอัดเนื้อไม้มาค่อนข้างแน่นพอสมควรยังไงแล้วนะคะพื้นไม้ลามิเนตอ่ะมีส่วนประกอบของไม้อยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของน้ำกับพื้นไม้อ่ะมันค่อนข้างที่จะแพ้กันอยู่นะคะอย่างตัวไม้เนี่ยมันจะแพ้น้ำใช่ไหมคะพี่เฟรมแต่ไม่ได้แพ้ซะทีเดียวนะทุกคนมันยังมีความสู้ได้ตรงไหนคะพี่เฟรมตรงที่ว่าตัวนี้มีอัตราบวมน้ำต่ำนะคะในตัวของไม้ลามิเนตเมื่อเวลาน้ำหกโดยคนส่วนใหญ่ถ้าสมมติน้ำหกอะท่านผู้ชมเราก็ต้องรีบเช็ดถูกไหมคะอย่าปล่อยให้มันซึมลงด้านล่างถ้าซึมลงด้านล่างด้วยความเป็นน้องไม้เนาะมันก็จะเกิดการบวมแน่ๆแต่ถ้าสมมติว่าหกปุ๊บอยู่บนหน้าไม้เนี่ยด้วยความที่เขาเอาเทคโนโลยีเคลือบไว้อะเรารีบเช็ดปุ๊บไม้ก็จะมีอัตราบวมต่ำก็คือลูกค้าก็จะไม่ต้องเปลี่ยนพื้นไม้กันบ่อยๆอันนี้สำหรับคนที่งบน้อยแต่อยากแบบปูพื้นมีความไม้ๆนะคะลามิเนตแล้วก็เจ้าตัวลามิเนตเองเนี่ยมันถูกอัดด้วยแรงดันแบบสูงมากจนออกมาเป็นไม้ลักษณะแบบนี้นะคะติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อกจะมีคลิกล็อกทั้งหมดรอบด้านเลยเพื่อที่จะเข้าร่องกันอย่างสนิทแล้วนอกจากลามิเนตเนี่ยมันมีกี่ชนิดมันมีความหนาแบบไหนอะไรอย่างนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่าพี่เฟรมมีความหนาทั้งหมดกี่แบบคะก็ส่วนใหญ่ที่แบบเป็นที่ค้ามาแล้วนะคะส่วนใหญ่จะใช้กันที่8มิลนะ8มิลกับ12มิลก็คือความหนาของไม้ตรงนี้8มิลกับ12มิลต่างกันไงคะต่างกันที่ราคาหรือต่างที่ความหนาอะไรที่ความหนาอ่ะมันจะที่ความหนาไงนะคะจะได้ฟิลจะได้ฟิล12มิลจะได้ฟิลลิ่งแบบเวลาเดินไปมันจะมีความรู้สึกนุ่มกว่าแต่ถ้าแบบนิยมเลยส่วนใหญ่จะนิยมกันแค่8มิลเท่านั้นนะคะแล้วถ้าสมมติว่าดินจะไปปูห้องนอนอย่างเงี้ย8หรือ12ดีกว่าเป็น18 8ก็ได้นี่คิดว่าน่าจะเป็น8เพราะว่าอยากได้ความที่มันไม่หนามากแล้วก็ฟิลลิ่งไม่ต้องไม้ขนาดนั้นแต่ถ้าน้องดีมชอบอะไรที่มันนุ่มๆก็เป็น12ได้อันนี้แล้วแต่เลยค่ะแต่ผู้ชมเลยค่ะแล้วถ้าแบบบ้านทั้งหลังอย่างเงี้ยเจ้าลามิเนตอ่ะมันเหมาะกับชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6เหมาะกับชั้นไหนที่สุดชั้นรักเธอได้ไหมคะก็อันนี้คือลามิเนตแนะนำเป็นชั้น2เนาะเป็นบ้านที่ปูชั้น2เป็นห้องนอนเพราะว่าเนื่องจากที่นอนมันเป็นไม้อ่ะค่ะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ทนน้ำทนชื้นขนาดนั้นแนะนำเป็นปูห้องนอนดีกว่าแต่ถ้าจะปูข้างล่างได้ไหมก็ได้ค่ะแต่อาจจะต้องปูเขาเรียกอะไรนะปรับหน้าพื้นให้มันแบบปิดรูสนิทนิดนึงก็สามารถปูไม้ลามิเนตได้ในราคาย่อมเยาแล้วก็ข้อสำคัญเลยนะคะทุกคนไอ้เจ้าพื้นไม้ลามิเนตมันมีความพิเศษที่ว่าผิวหน้ามันไม่กัดเก็บฝุ่นมันจึงเหมาะสำหรับห้องนอนที่สุดทำความสะอาดง่ายมากกวาดไปถูไปเช็ดพื้นเช็ดพื้นหมาดไปแล้วถ้าเราเอาหมาแมวขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นอะไรไหมน้องอะไรน้องเก่าน้องเก่าน้องไฟกันน้องแกไม่เป็นอะไรเลยค่ะเอาง่ายๆมันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นน่ะมันเหมาะกับทุกบ้านจริงๆมันเหมาะกับทุกบ้านจะทำรีโนเวทคอนโดหรือบ้านตัวเองห้องนอนตัวเองเหมาะสมที่สุดตัวนี้ราคาไม่แรงถูกใจทุกคนแน่นอนสำหรับไม้ลามิเนต